สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ซีเซนซันหัวหินรีสอร์ทอำเภอชะอำตำบลชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับรีสอร์ทนี้ก็ตั้งอยู่ติดทะเลเลยนะครับถ้าเรามาจากสนามบินหัวหินนะครับเพียงแค่10กิโลเมตรก็ถึงรีสอร์ทแล้วครับผมก่อนอื่นต้องรบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปของเราครับผมที่รีสอร์ทนี้ก็มีที่จอดรถเยอะเลยนะครับที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าก็มีนะครับผมพวกเรามาถึงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งพอดีนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คอินกันเลยครับผมเพื่อที่จะได้ไปนอนตากแอร์กันในห้องนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารสำหรับเช็คอินเช็คเอาท์นะครับภายในก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้าที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มีบาร์เครื่องดื่มอยู่ฝั่งนู้นด้วยครับส่วนถ้าออกประตูนี้นะครับก็เป็นฝั่งสระว่ายน้ำที่อยู่ติดทะเลนะครับผมและตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินเช็คเอาท์ของทางรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพวกเราไปเช็คอินกันเลยนะครับห้องของเราก็เป็นประเภทห้อง King Beach Front นะครับก็คือห้องที่อยู่ติดทะเลเลยครับผมเราจองผ่าน Agoda นะครับได้มาในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทนะครับรวมอาหารเช้าแล้วครับผมที่รีสอร์ทนะครับก็มีให้บริการสระว่ายน้ำด้วยนะครับสระว่ายน้ำที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดทะเลด้วยครับผมรีสอร์ทเขาก็ตั้งชื่อได้สมเหตุสมผลมากเลยนะครับมีทั้งทะเลมีทั้งทรายแล้วก็พระอาทิตย์นะครับส่วนสระว่ายน้ำของทางรีสอร์ทนะครับก็เป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับก็อยู่ติดทะเลด้วยนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดให้ล้างตัวก่อนที่เราจะลงสระนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูภายในห้องของเรากันบ้างนะครับที่ด้านหน้าห้องนะครับก็จะมีไฟดิจิตอลบอกเลขห้องแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกระดิ่งแจ้งเตือนการเช็คอินนะครับแล้วก็การทำความสะอาดของห้องด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซองสำหรับใส่คีย์การ์ดนะครับเราได้ห้อง B414 มานะครับผมใช้คีย์การ์ดแตะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ล็อกประตูเลยครับผมเสียบคีย์การ์ดเพื่อเปิดระบบไฟนะครับบริเวณหน้าประตูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาในห้องนะครับก็ขอเปิดแอร์ก่อนเลยนะครับแอร์ที่นี่ก็จะเป็นแบบฝังใต้ฝ้าแบบนี้นะครับผมความรู้สึกแรกที่เข้ามาในห้องนะครับรู้สึกว่าห้องค่อนข้างกว้างเลยนะครับและเขาก็ยังจัดห้องได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะครับและความสะอาดนะครับก็สุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆที่นอนก็จะเป็นสีขาวนะครับสไตล์เรียบหรูเลยครับผมส่วนความนุ่มของที่นอนนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปครับผมหมอนเขาก็มีให้ทั้งหมด4ใบเลยนะครับลองสัมผัสความนุ่มแล้วก็รู้สึกอยากนอนขึ้นมาเลยนะครับผมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของที่นอนก็มีโคมไฟด้วยนะครับลองเปิดดูกันครับแล้วก็มีลิ้นชักสไตล์เรียบหรูแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเช่นกันนะครับส่วนภายในลิ้นชักก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโล่งๆแบบนี้ครับผมตรงนี้มีโซฟาให้1ชุดนะครับผมเป็นโซฟาผ้าที่นุ่มใช้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวหมอนอิงตรงนี้ก็นุ่มใช้ได้เช่นกันครับและตัวโซฟานี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นอนได้นะครับผมแค่เราดึงที่จับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นที่นอนได้แล้วครับต่อไปเราไปดูในส่วนของโต๊ะทำงานกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ไม้นะครับที่มีเบาะลูกฟูกติดมากับตัวเก้าอี้เลยนะครับส่วนความนุ่มก็พอประมาณนะครับผมที่บริเวณโต๊ะนะครับจะมีลิ้นชักให้1ชั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นประตูตรงนี้ครับพอเปิดเข้าไปก็จะเป็นชั้น2ชั้นแบบนี้ครับผม
และด้านซ้ายมือจะมีโคมไฟแบบนี้1โคมนะครับพอเปิดปุ๊บแสงก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูตรงฝั่งชั้นวางทีวีกันบ้างนะครับด้านขวามือของทีวีนะครับมีโคมไฟตรงนี้1ดวงครับผมทีวีของทางรีสอร์ทนี้นะครับจะเป็นสมาร์ททีวีด้วยนะครับเราสามารถดูได้ทั้ง Netflix และ YouTube เลยครับในส่วนของชั้นวางทีวีนะครับด้านซ้ายจะเป็นประตูแบบนี้ครับส่วนตรงกลางจะเป็นลิ้นชัก1ชั้นนะครับพอเปิดเข้าไปก็น่าจะเป็นคู่มือของทีวีครับผมด้านขวามือก็เป็นประตูเช่นกันนะครับพอเปิดเข้าไปก็เป็นชั้น2ชั้นแบบนี้ครับไปดูในส่วนชั้นนี้กันต่อเลยนะครับชั้นนี้ก็จะมีการน้ำร้อนให้1กานะครับแล้วก็มีชุดชากาแฟให้อย่างละ2ชุดครับผมส่วนด้านล่างนะครับจะมีตู้เย็นเล็ก1ตู้นะครับเราสามารถซื้อเครื่องดื่มมาแช่กันได้นะครับถัดไปเราไปดูในส่วนของตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับในตู้นะครับจะมีเสื้อคลุมให้2ชุดนะครับมีร่มให้1คันและรองเท้าสลิปเปอร์อีก2คู่ครับผมความนุ่มของเสื้อคลุมนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับผมและในส่วนของเนื้อผ้าก็เป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นล่มสีฟ้ายี่ห้อคาซานะครับในภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าล่มนั่นเองครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นรองเท้าสลิปเปอร์นะครับจะมีให้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับเป็นรองเท้าใหม่เลยครับผมส่วนด้านบนจะมีไม้แกวนไม้แบบนี้5อันเลยนะครับมีตู้เซฟมาตรฐานญี่ปุ่น1ตู้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างตู้เซฟนะครับจะมีลิ้นชักให้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับพอเปิดเข้าไปก็จะเป็นลิ้นชักโล่งๆแบบนี้ครับผมห้องของเราเป็นห้องติดทะเลนะครับเราสามารถเปิดม่านตรงนี้นะครับแล้วชมวิวได้เลยครับหรือจะเปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งชมวิวตรงเก้าอี้ก็ได้นะครับผมช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆมานั่งทานตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับส่วนของวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเสียดายนะครับน่าจะมีประตูเปิดออกไปได้ครับไปดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำที่นี่เขาค่อนข้างกว้างเลยนะครับห้องน้ำจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนเปียกและโซนแห้งนะครับในโซนเปียกเขาก็จะกั้นด้วยประตูกระจกนะครับผมตรงนี้จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะครับมีโคมไฟ2ดวงด้วยครับผมตรงนี้จะมีคัตตันบัตนะครับมีหวีมีแปรงสีฟันแล้วก็หมวกคลุมผมให้ครบเลยครับมีสบู่ล้างมือให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไดเป่าผมให้1เครื่องครับลองสำรวจไดเป่าผมดูนะครับสภาพก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยครับผมห้องน้ำที่นี่เขาสะอาดมากๆเลยนะครับแม้แต่ผมสักเส้นก็ไม่มีเลยนะครับส่วนผ้าเช็ดตัวจะมีทั้งหมด4ผืนนะครับผืนใหญ่2และผืนเล็ก2ผืนครับส่วนโซนเปียกนะครับจะเป็นฝักบัวแบบนี้ครับจะมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเลยนะครับตรงนี้จะมีแชมพู1ขวดนะครับครีมนวดผม1ขวดแล้วก็ครีมอาบน้ำอีก1ขวดครับผมภายในห้องของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถัดไปจะเป็นการรีวิวห้องอาหารเช้านะครับแต่ตอนนี้ขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนเช้าที่ห้องอาหารนะครับสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปรีวิวห้องอาหารเช้าของทาง Sea Sand Sun Resort นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยนะครับเราเดินไปตามทางเดินนี้เลยนะครับผมส่วนห้องอาหารก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับตรงนี้มีบ่อบัวและน้ำพุด้วยครับผมส่วนห้องอาหารจะเป็นอาคารนี้นะครับห้องอาหารก็จะเปิดให้บริการตอน 7:00 น.นะครับแล้วก็ปิดตอน 10:00 น.ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับแค่เดินเข้าประตูนะครับก็ได้กลิ่นหอมๆของอาหารแล้วครับผมเรามากันตอน 7:30 น.นะครับคนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับภายในห้องอาหารก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมและที่นั่งก็มีให้เลือกนั่งหลายโซนด้วยนะครับด้านบนก็บรรยากาศโล่งโปร่งสบายดีครับผมเราเลือกที่จะนั่งตรงฝั่งริมกระจกนะครับผมสามารถมองออกไปเห็นวิวทะเลได้ด้วยนะครับในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารที่อยู่ติดกับริมหน้าต่างนะครับก็จะเป็นสไตล์หรือสีทองแบบนี้ครับผมห้องอาหารนี้ก็มีโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะครับ
เพื่อนๆสามารถเปิดประตูตรงนี้แล้วนำอาหารออกไปทานด้านนอกได้นะครับด้านนอกนี้นะครับนั่งทานอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงคลื่นไปด้วยบรรยากาศก็ชิลสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าห้องอาหารนี้มีอะไรน่าทานบ้างครับผมอาหารมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับจุดแรกนี้จะเป็นสลัดผักนะครับเพื่อนๆส่วนหม้อนี้เป็นข้าวต้มหมูนะครับหม้อนี้ก็จะเป็นข้าวสวยร้อนๆเลยครับผมหม้อนี้เป็นต้มจืดลูกชิ้นหมูนะครับส่วนหม้อนี้มี2อย่างเลยนะครับมีผัดกะเพราหมูแล้วก็ไก่ทอดครับผมหม้อต่อไปก็จะเป็นผัดเห็ดนะครับแล้วก็ยำมะเขือเทศครับส่วนหม้อนี้เป็นไส้กรอกนะครับหม้อถัดไปนี้เป็นแฮมหมูนะครับผมและหม้อสุดท้ายนี้เป็นไข่ดาวนะครับไปดูโซนผลไม้กันบ้างดีกว่านะครับผลไม้ที่นี่ก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับในวันนี้ก็จะมีแคนตาลูปนะครับมีแตงโมแล้วก็มีแก้วมังกรครับผมในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนมปังปิ้งมีแยมแล้วก็มีชากาแฟครับผมฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะมีอาหารเช้าซีเรียลนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มแล้วก็เป็นน้ำเปล่าครับผมแล้วนี่ก็เป็นอาหารเช้าของทางซีแซนซันรีสอร์ทแห่งนี้นะครับผมเราตักกันมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอยากบอกว่าอาหารของที่นี่นะครับทั้งสะอาดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับจานนี้ก็เป็นจานของเปปเปอร์คุงนะครับส่วนจานนี้ก็เป็นจานของเนโกซังนะครับผมทานอาหารก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ตบท้ายด้วยขนมปังทาแยมนะครับเพื่อนๆน่าทานไหมล่ะครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปพักท้องกันที่ห้องสักพักเลยครับผมพออาหารเริ่มย่อยนะครับเราก็ชวนกันออกมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำครับในช่วงเช้านะครับคนก็ยังไม่ค่อยมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำกันครับผมและตรงนี้ก็มีซุ้มไม้รูปหัวใจด้วยนะครับเพื่อนๆว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับส่วนตัวผมว่ามันสวยมากๆเลยนะครับแต่ละฝั่งของสระว่ายน้ำนะครับก็จะมีซุ้มเหล็กสีดำแบบนี้อยู่ฝั่งละ3ซุ้มนะครับก็สำหรับคนที่อยากมานั่งชิวๆแต่กลัวร้อนครับผมนั่นไงครับ2คนแม่ลูกมากันก่อนไม่รอผมเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปเล่นน้ำพร้อมกับพวกเรากันเลยนะครับผมไปกันเลยครับสบายไหมครับสบายครับThank you.
หลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับก็เอาผ้าเช็ดตัวมาคืนที่ตะกร้าตรงนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ Sea Sand Sun Resort แห่งนี้ครับผมว่าดีมากๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยครับส่วนครั้งหน้าจะให้เราไปรีวิวที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับวันนี้ต้องรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปด้วยทะเลหัวหินสวยๆนี้นะครับผมสวัสดีนะครับ